ฉลาดเลือกเรื่องสีคุณผู้ชมครับนอกจากการเลือกสีให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแล้วการคำนวณปริมาณสีที่จะใช้นั้นก็มีความสำคัญนะครับเพราะนั่นจะมีผลต่อการวางแผนและการเตรียมค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารบ้านเรือนครับตามปกติแล้วสี1แกลลอนจะใช้ทาได้ประมาณ35ตารางเมตรครับถ้าอยากรู้ว่าจะใช้สีเท่าไหร่ก็ให้นำเอาความกว้างของผนังแต่ละด้านคูณด้วยความสูงสำหรับฝ้าเพดานคำนวณได้จากการนำเอาด้านกว้างคูณยาวนะครับเมื่อรวมพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็หารด้วย35ก็จะได้ปริมาณสีที่ใช้ต่อเที่ยวสำหรับสีรองพื้นเรามักจะทา1เที่ยวส่วนสีทับหน้าทา2เที่ยวหากเราต้องการรู้ว่าจะต้องใช้สีทับหน้าทั้งหมดเท่าไหร่ก็คูณด้วย2เข้าไปครับเมื่อรู้ว่าจะต้องใช้สีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจริงไหมล่ะครับว่าเราจะต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการทาสีไว้เท่าใดสนับสนุนโดยซูปราพรามเมอร์จากสีไดโน่